ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะมาดูตัวอย่างการนำไปใช้ในแผนกจัดซื้ออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการจัดการข้อมูลสต็อกสินค้าต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะในหลายๆแผนกเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนกสต็อกเองแผนกจัดซื้อรวมไปถึงแผนกขนส่งแผนกเซลล์ด้วยนะคะข้อมูลตรงนี้เราก็จะมีทั้งในส่วนที่เรามีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแล้วก็มีการนำสินค้าออกด้วยนะคะตรงนี้มันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงไปในส่วนของทั้งPO ในการสั่งซื้อหรือ SO ในการขายออกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่าเราจะมีการบริหารการจัดการข้อมูลบนคินโทนได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทีนี้เวลาเราสร้างแอปพลิเคชันบนคินโทนนะคะก็สามารถที่จะออกแบบเองได้เลยนะคะในที่นี้นะคะเมย์ก็จะทำในส่วนของแอปพลิเคชันไว้3ตัวตัวแรกก็คือจะเป็นในส่วนของ PO เนาะเวลาที่เราจะมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะคะเราก็แค่ไปทำโปรเซสในการอนุมัติขอสั่งซื้อ PO ปกติได้เลยก็คือไปเลือกในส่วนของเวนเดอร์ที่เราจะสั่งซื้อนะคะไปกรอกข้อมูลในส่วนของสินค้าที่เราจะสั่งซื้อเข้ามานะคะตัวอย่างนะคะเมย์ก็จะมีการสั่งซื้อแล็ปท็อปเข้ามาเราก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มประเภทของสินค้าที่เราสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะระบุในส่วนของที่เราของที่เราสั่งซื้อว่าเราสั่งซื้อกี่ชิ้นนะคะราคาต่างๆนะคะเขาก็จะคำนวณออกมาให้เราเลยนะคะในที่นี้เราก็สามารถที่จะแนบในส่วนของใบเสนอราคาเข้าไปได้ด้วยนะคะถัดนี้อันนี้ถัดมาก็คือโปรเซสในการส่งขอแอปพรูฟนะคะถ้าเป็นการสั่งซื้อแอปพรูฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมากดปุ่มในส่วนของ Add Stock นะคะมันก็จะดึงข้อมูลในส่วนของ PO อ่ะค่ะมากรอกใส่ในส่วนของแอปที่เป็นในส่วนของ Stock Management ให้เราเลยนะคะถ้าเป็นการนำเข้าเราก็เลือก Receive นะคะจากนั้นนะคะเราก็เซฟนะคะมันก็จะเป็นการเรคคอร์ดข้อมูลนะคะที่เรามีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะถือเราอาจจะใช้ PO ในการเป็นการบอกว่าเป็นการสั่งซื้อเข้าเป็นการรับสินค้าเข้าก็ได้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีสินค้าออกนะคะถ้าเรานำมาใช้เองในองค์กรเราก็อาจจะมาเลือกค่ะว่าเป็นการนำสินค้าออกนะคะเราก็มาระบุในส่วนของสินค้านะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นการกรอกอาจจะเป็นฟิลที่เราดึงข้อมูลมาจาก Master Data อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะสมมติว่าเราเลือกว่าเอาออกไป2ชิ้นนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นติดลบเนาะมันก็จะนำข้อมูลนะคะไปหักลบกันเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะดู Current Stock ได้นะคะว่าตอนนี้สินค้าคงเหลือของเราอะค่ะอย่างแล็ปท็อปเมื่อกี้เราซื้อมา10นะคะมีการนำใช้ไป2นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ด้วยว่าไอ้เข้าออกเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรนะคะเข้ามาจาก PO ไหนนะคะจากอันนี้ PO 004นะคะมีการสั่งซื้อเข้ามา10นะคะแล้วก็มีการนำออกไปใช้2แล้วนะคะนอกจากการเป็นการคีย์ออกแล้วนะคะเราอาจจะใช้ในส่วนของ SO ในการที่จะเป็นการตัดสต็อกได้ด้วยนะคะสมมติว่าเราซื้อมาขายไปแบบนี้ค่ะเราก็มาเปิดในส่วนของ SO นะคะลูกค้ารายไหนซื้อไปนะคะเวลาที่จะเราจะมาดูเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลต่างๆอะค่ะว่าที่เราเอาสินค้าออกออกไปให้ลูกค้ารายนี้นะออกไปจำนวนกี่เครื่องนะคะแล้วเราขายไปราคาเท่าไหร่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้อย่างง่ายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสคล้ายๆ PR PO ที่เราทำกันจากนั้นถ้า SO เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของ reduce stock นะคะหรือเป็นการตัดสต็อกตรงนี้คำต่างๆอะค่ะเราสามารถดีไซน์เองได้หมดเลยนะคะเราก็มากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการตัดออกนะคะก็จะเป็นลบเราต้องเลือกว่ามันเป็นตัดออกนิดนึงนะคะโอเคเมื่อกี้เราตัดออกไปอีก3นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูล current stock กันค่ะเราก็จะเห็นว่าแล็ปท็อปนะคะเราก็จะเหลือ5แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปดูดีเทลได้ค่ะว่ามีสินค้าเข้า PO มีสินค้าออก SO ในรายการไหนบ้างนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสต็อกได้อย่างง่ายเลยนะคะก็หวังว่าตรงนี้นะคะข้อมูลเวลาที่ถ้าเราสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์นะคะก็จะส่งผลกับหลายๆแผนกเลยนะคะเขาก็จะเห็นข้อมูลเป็นเรียลไทม์เซลล์เองก็จะเห็นสินค้าในสต็อกแล้วก็สามารถตอบ
ลูกค้าได้ทันทีว่าอ๋อตอนนี้สต็อกเหลือเท่านี้นะคะเราสามารถนำส่งสินค้าได้ทันทีทางแผนกสต็อกเองก็สามารถที่จะรวบดูข้อมูลต่างๆได้นะคะว่าเรามีการสั่งซื้อสินค้าเข้าออกเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ